มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปอพแจ้งเตือน8จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก23กุมภาพันธ์2566กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสถานะภัยกลางโดยกรมป้องกันและก็บรรเทาสถานะภัยได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศฉบับที่1แจ้งว่า วันที่25-28กุมภาพันธ์มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะแยกเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงระหว่างวันที่25-28กุมภาพัานธ์บริเวณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทุกอำเภอชุมพรอำเภอเมืองปะทิวสวีทุ่งตะโกหลังสวนละแมสุราธ,ธานีอำเภอเมืองดอนสักกาญจนดิตท่าชนะชัยยาท่าช้างเกาะสมยุยเกาะพะง,งนันนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองขนอมสิชนท่าศาลาปากพนังหัวใจเชียนใหญ่สงขลาอำเภอเมืองระโนด กระแสสินสถิงพระสิงหะนครจนะเทพาปัตนีอำเภอเมืองหนองจิกยะริ่งปนาเรสายบุรีไม้แก่นและนาราธิวาสอำเภอเมืองและตากใบค่ะพื้นที่เฝ้าระหวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังระหว่าง27-28กุมภาพันธ์บริเวณจังหวัดสงขลาอำเภอจนะเทพานาทวีสบ้าย,ย้อย ปัตตานีอำเภอเมืองกะเพาะปนาเรมายยเยะรังเยริงยยลาอำเภอเมืองรามันยยหากาบังและนราธิวาสอำเภอเมืองจะเนเจอบไอร้องตากใบบาเจาะยี่งอระแงะหรือสะแว้งสุขิรินสุงไหงโกลกสุไหงปาดี อ,อกวพนะคะจึงได้ประสานจังหวัดปจบครีคันแล้วก็เจ็ดจังหวัดทางภาคใต้ได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานะราธิวาส รวมไปถึงศูนย์ป้องกันและก็บรรเทาสสถานณภาัยเขต4ประจบคีดีขันเขต11สุราษฎร์ธานีและเขต12สงขลาเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยโดยติดตามสภาพอากาศและก็ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนกักหรือว่าฝนตกสะสมมากกว่า90ม mm, มในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถา้ำน้ำตกถ้ำรอดหากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยได้ให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลเข้าพื้นที่ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรงนั้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณการแจ้งเตือนประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำแล้วก็ประกอบกิจกรรมทางทะเลด้วยความระมัดระวังในช่วงคลื่นลมแรงด้วยค่ะ หากว่าสถานการณ์ในพื้นที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นให้จังหวัดพิจารณาห้ามการเดินเรือออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดนะคะตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยอีกทั้งจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและนําเครื่องมือเครื่องจักรกลด้านสถานะาภายัยเข้าประจําจุดเสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงภยัยเพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุการณ์แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทันตลอด24ชั่วโมงสำหรับประชา ชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์น้ําพยากรณ์อากาศและก็ข้อมูลข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งขัดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ